เดือนเมษายนซึ่งตรงกับวันปีใหม่ไทยชาวฉือจี้ในนครสวรรค์จึงจัดกิจกรรมร่มโพร่มไทรรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้นณวัดเขาทองให้ลูกคุกเข่าต่อหน้าบุพการียกน้ำชาสำนึกคุณหวนตระหนักว่าการทำความดีและทดแทนคุณต้องลงมือทำโดยทันที